พลอยหวานนะคิดว่าพลอยหวานสามารถหาดีเจคนอื่นมาทำแทนอีกก้อยได้นะคะเออคุณพลอยหวานคะแต่ว่าโอ๊ยเมมเบอร์ใกล้จะหมดแล้วนี่นาจะต่อดีไหมนะร้านอื่นก็เยอะแยะเลยอะค่ะช่วงนี้เรียกพลอยหวานประจำเลยเจ๊จะให้ฉันซื้อพวงมาลัยมาใส่ทานแล้วไปขอโทษมันเนี่ยนะเจ๊หลุดมาจากละครพีเรียดกันคุณพลอยหวานเขาบอกถ้ามึงไม่ทำเขาให้กูเนี่ยหาคนมาทำงานแทนมึงเลยนะหรือมึงจะเอาอย่างนั้นผู้หญิงอะไรมีโคตรร้ายเลยอ่ะใจเย็นก่อนนะเจ๊เอางี้ไหมให้ผมลองทำวิธีของผมก่อนไหมมึงจะทำวิธีอะไรก็เรื่องของมึงแต่เรื่องมันจะต้องจบที่พวกมึงรู้ไหมคุณพลอยหวานเขาสนิทกับเจ้าของที่นี่เลยนะส่วนกูมันก็แค่ผู้จัดการถ้าคุณธนาเขาสั่งการลงมาแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกมึงสองคนจะโดนเด้งนะกูก็จะโดนด้วยก็ไม่มีวันขอโทษคนแบบนั้นค่ะบ้ามนานมากแต่เย็นก่อนไหมอะไทยเดี๋ยววันนี้เลิกงานแล้วก้อยขอกลับบ้านเลยนะก็อยากรีบกลับบ้านแล้วนี่มึงจะเอาไงต่อไปวะไอ้ไทยคือผมคิดว่าผมจะไปขอคุยกับเขาตรงๆแล้วก็ขอเขาตรงๆเลยพี่ขอเขาตรงๆยังไงวะแบบว่าคุณพลอยหวานครับยกโทษให้ผมเถอะนะครับอะไรอย่างงี้หรอใครเขาจะยอมมึงวะมันต้องมีผลประโยชน์ไปแลกกันหรอวะเออเวลาจะโน้มใจคนนี่นะเราจะต้องยื่นข้อเสนอที่เขาอยากได้จากเราด้วยเว้ยแล้วมึงคิดว่าคุณพลอยหวานเขาอยากได้อะไรจากมึงเฮ้ยไม่ต้องคิดมากเว้ยงั้นเดี๋ยวพวกกูกลับก่อนพรุ่งนี้ค่อยเจอกันโอเคเจอกันเว้ยสวัสดีครับคุณพลอยหวานผมไทเกอร์นะครับคุณพลอยหวานครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณพลอยหวานเรายังมีเวลาคุยกันอีกเยอะยังไม่ต้องรีบคุยตอนนี้ก็ได้นะจ๊ะก็ได้ครับไหนลองถอดออกสิจ๊ะถอดเลยครับอือฮึโอเคครับทานยาและนอนพักเยอะๆจะได้หายไวๆแบงค์ขอบคุณมากเลยนะอุตส่าห์ลางานตั้งครึ่งวันมาดูแลก้อยอะไม่เป็นไรเลยถ้าก้อยไม่ไหวเนี่ยโทรไปลางานดีกว่านะแบงค์ว่ารีบนอนดีๆก่อนเด็กใหม่เจ๊หูได้สำเร็จแล้วนะโอ้ย
้ยเด็ดสมชื่อไทเกอร์จริงๆอ่ะไม่อยากพูดเยอะหรอกเจ็บทอมสินนี่ฉันรู้สึกว่าสภาพผิวฉันได้รับการฟื้นฟูทันทีเลยนะหลังจากโดนเสือขย่อมเหนียวเหนียวอย่ามาไม่ได้โม้ได้รอแป๊บเดี๋ยวจัดให้หาว่าฉันโม้นางฟ้าแล้วนะคุณพลอยวานอนุญาตให้มึงกลับมาทำงานต่อได้หนูไม่ต้องไปไหว้ขอโทษเขาแล้วเหรอเจ๊ไม่ต้องห่วงแล้วมึงไม่รู้ไอ้ไทยมันเป็นผู้ที่ท่าไหนรีบมาเลยล่ะโรคจิตชอบส่งรูปเซ็กของตัวเองมาให้คนอื่นดูไทเกอร์เขาเอาใจฉันเก่งมากเลยนะเก่งจนฉันยอมเปลี่ยนใจให้เธอทำงานต่อไปได้เลยล่ะ